สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรและก็ลูกศิษย์ที่ติดตามผมทั้งใหม่และเก่านะครับนี้ก็ก่อนจะลงใต้ก็จะทำคลิปทิ้งไว้สักคลิปนะฮะเดี๋ยวเช้าๆนี้จะมีญาติธรรมมาหาจากกรุงเทพโทรมาไม่ได้ตั้งตัวเลยเคยโทรมาหาผมครั้งนึงแล้วก็เมื่อเช้านี้โทรมาบอกอาจารย์วันนี้อาจารย์เห็นบอกอาจารย์จะลงใต้แล้วจะรีบไปหาอาจารย์ก็เลยไม่ได้คุยอะไรกันมากมายเลยไม่ได้ตั้งตัวก็โอเคมาไม่รู้มายังไงก็ยังไม่ได้คุยรายละเอียดกันเลยหรือคุยแล้วก็จำไม่ได้เพราะเธอเคยคุยกับผมนานแล้วโอเคไม่เป็นการเสียเวลาฮะเดี๋ยวเรามาทำคลิปกันสั้นๆก็เกี่ยวกับความรู้อันสูงสุดนะฮะความรู้อันสูงสุดความเข้าใจถูกต้องมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐินะฮะอยู่ในผมรวมย่อไว้หมดแล้วนะฮะแค่เปิดใจฟังผมทุกคำพูดทุกคำอธิบายเนี่ยเป็นปริศนาธรรมหมดนะฮะแต่การที่จะเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันต้องใช้ความสงบระดับหนึ่งหรือก็ต้องฟังผมอย่างผู้สงบสัญญาเก่าความจำเดิมๆทุกสิ่งที่ได้มาจากสำนักนู้นสำนักนี้คุณต้องโยนทิ้งทั้งหมดนะฮะเวลาฟังผมอะคนใหม่คนเข้ามาใหม่ๆยิ่งดีนะฮะจะได้เข้าใจอะไรง่ายมากถ้าฟังผมถ้าเปิดใจฟังผมนะฮะต้องมองผ่านสมมุตินะฮะเพราะอะไรเพราะธรรมะที่ผมสอนบรรยายมันฟังง่ายเข้าใจง่ายพื้นฐานของมันไม่มีอะไรนะฮะเราเนี่ยไม่มีอะไรข้างในเราอ่ะต้องฟังบ่อยๆมันถึงจะรู้ว่าเออมันไม่มีอะไรสิ่งที่มีคือสิ่งปรุงแต่งนะฮะคุณคิดปรุงแต่งทั้งนั้นไปหลงสมมุติกันนึกออกไหมคุณหลงสมมุติทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจพอเกิดเวทนาแล้วก็หลงสุขหลงทุกข์นะฮะหลงทางตาหลงทางหูจมูกลิ้นกายใจฮะกามคุณ5อายตนะ6ถูกไหมฮะคุณคิดปรุงแต่งทั้งนั้นไปหลงสมมุติกันพวกบัวปิ่มน้ำมีหลายคนที่บัวปิ่มน้ำอ่ะนะฮะที่เขาไม่ค่อยยึดติดอะไรมากมายถ้าได้มาฟังคลิปผมคนที่บัวปิ่มน้ำถ้าได้มาฟังคลิปผมและไม่ปฏิเสธเปิดใจฟังนะฮะจบคิดได้เลยฮะผมบอกเพราะผมของจริงเอาความจริงมาพูดไม่ได้ปั้นไม่ได้ปั้นแต่งเรื่องเลอะเทอะขึ้นมาเล่านะฮะธรรมะที่ผมบรรยายสู่ความหลุดพ้นอย่างเดียวนะฮะสู่ความไม่มีอะไรตั้งแต่แรกต้องรู้เห็นแจ้งด้วยฐานของสติสมาธิและปัญญาที่ถูกต้องเลยนะฮะยืนอยู่บนฐานของกายและใจเท่านั้นเองรูปกับนามนะฮะเคสหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ฟังเดี๋ยวผมจะอัดลงก็โทรมาหาผมหลายวันแล้วไม่รู้จักผมคนนี้คนนี้ทำมาเยอะทำสมาธิมาเยอะมาฟังผมจบกินเลยแล้วก็โทรมาขอบคุณผมเดี๋ยวผมจะให้อัดคลิปลงในนี้ประมาณสัก3นาทีเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อคืออาตมาเป็นพระอาตมาฟังคลิปอาจารย์บอกว่าคืออาตมาเป็นพระอาตมาฟังคลิปครับผมสามารถคุยได้เลยไหมครับอาจารย์บิ๊กครับก็คุยได้อยู่ครับตอนเนี้ยอ๋ออาจารย์สะดวกแป๊บนึงนะครับตัวมันหายสงสัยอาจารย์เออก็ดีแล้วเออแล้วก็นี่แล้วก็มันเครียดมานานด้วยคนใต้ใช่ไหมเนี่ยครับชุมพรประจวบครับอ้าวเหรอเดี๋ยวนี่คลิปนี้นะครับประจวบบางพันน้อยครับอ๋อบางอะไรนะบางสะพานน้อยครับอ๋อบางสะพานน้อยโทรมาขอบคุณอาจารย์มากมากเลยครับครับเป็นพระหรือเป็นอะไรไหมคารวะถือศีล5ครับนั่งสมาธิสำเร็จฌาน4มาแล้วครับแต่ยังติดอยู่ที่ว่านี่แหละครับอ๋อก็เลยมาฟัง
ฟังเข้าใจแจ้งหมดเลยใช่ไหมปฏิบัติตามเลย โอ้แก่งจริงๆยอมแล้วไม่มีใครได้ดีกว่านี้แล้วผมก็ฟังตามอาจารย์แหละว่าให้นั่งตั้งใจฟังห้ามคิดโอ้เหมือนกับอยู่ใกล้กันแท้ เดี๋ยวผมก็จะผ่านลงใต้อยู่เดือนหน้าเนี่ยไอเดือนเนี้ยจะลงไปนครอยู่ดีครับดีครับอาจารย์ขอให้เจริญเจริญให้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อีกไปนานๆนะครับแล้วเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิประสบการณ์สักหน่อยให้เข้าใจได้ยังไงฟังยังไงเข้าใจปฏิบัติฟังที่อาจารย์นี่เลยเรื่องปฏิบัติเนี่ยผมปฏิบัติไหว้พระสวดมนต์ก็มาเยอะแล้วอ๋อทำมาเยอะแล้วตรงนั้นใช่ไหมเกือบ20ปีนั่งฌานมั่งไรมั่งเข้าฌานเหมือนกันเลยแต่ยังติดในเรื่องพวกนี้แหละมันไม่แจ้งในขันนะติดเรื่องขันในเรื่องเข้าฌานเนี่ยผมสำเร็จมาแล้วแต่มันสำเร็จที่ฌานสี่เนาะสุดที่นั้นแหละข้าใช่ฌานสี่ก็ตรงอุเบกขาครับแล้วโดยมากผมยังไม่ติดอะไรนั่งหนึ่งสองสามสี่เพราะผมไม่ได้คิดอะไรผมก็บรรลุไปถึงไอ้สุดฌานสี่มันก็หมดฌานโลกิยะนี่แหละใช่ใช่เจโตเขาเรียกเจโตสงบที่ตรงนั้นแหละครับผมก็บรรลุธรรมของผมเลยนี่แหละแล้วทีนี้มาฟังยังไงถึงแจ้งก็ทีนี้ผมมีความคิดของผมในตัวมานานแล้วไงมันเครียดสะสมมาไปถามปรึกษาพระที่ไหนก็ไม่ถูกใจให้คำตอบไม่ได้ทำไม่ทำให้เราหมดสงสัยได้เครียดไม่ตอบไม่ถูกพระไม่อะไรเราอย่าไปหาใครแล้วพนันแล้วจะปฏิบัติธรรมในถ้ำก็ไม่กล้ากลัวไม่ไปดีกว่าไปทั่วมาแล้วผมอ่ะครับสุดท้ายก็มานั่งที่บ้านนี่แหละโอ้ฟังอาจารย์นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆผมก็ฟังไปผมก็รู้ข้อมูลพุทธเจ้าใช่ไหมครับสุดท้ายก็ผมก็รู้อยู่แล้วนิพพานอยู่ที่ไหนอ่ะผมรู้แล้วแหละผมโอ้สอนจริงรู้จริงเนี่ยนี่ผมเลยก็โทรมาขอบคุณพระอาจารย์และพอดีโทรศัพท์ผมตังน้อยไม่ได้ออกไปเจอเมื่อไหร่โอเคโอเคแค่นี้ก็ดีแล้วล่ะครับโทรมาให้อาจารย์ไปแล้วไปแล้วผมนึกว่านี่ว่าโอเคแล้วเนี่ยนะครับขอบพระคุณมากมากเลยครับอาจารย์ครับสาธุครับอนุโมทนาสาธุได้นะครับครับสาธุครับสวัสดีครับเห็นไหมครับเนี่ยคนที่ปฏิบัติมาเยอะๆแต่ว่าเขาไม่หลงทางนะก็คือไม่ได้ไปติดนิมิตติดอะไรเนี่ยไปได้ความสงบข้างในมันสงบเขาเรียกว่าเจโตนะฮะแต่มันต้องแจ้งด้วยปัญญานะฮะต้องแจ้งในเรื่องของขันห้าที่ผมบอกอะต้องแจ้งในสมมุติไม่งั้นน่ะออกจากความเป็นตัวตนไม่ได้ยังมีเราอยู่นั่นน่ะผมมาฟังคลิปผมแค่นั้นแหละนี่เขาเรียกว่าบัวปิ่นน้ำนะฮะคนพวกนี้เขาแสวงหาทางหลุดพ้นไปจ๋าครูบาอาจารย์ตรงไหนก็พูดไม่สามารถที่จะชี้ขาดได้ผมบอกเลยก็ทุกอย่างมันเป็นเรื่องสมมุติปรุงแต่งมันมาจากไหนอ่ะมันมาจากความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันถึงสอนกันไม่จบไปเรื่องสมมุติเนี่ยมันเข้าใจข้างนอกมันไม่จบมันต้องเห็นแจ้งภายในว่าเฮ้ยสมมุติภาษามันออกมาอย่างไงเนี่ยสมมุติปรุงแต่งขึ้นมาใครเป็นผู้ปรุงแต่งเราอีกจำได้หมายรู้แล้วก็มาคิดต่อถูกไหมฮะธรรมะมันยังสอนกันไม่ได้ไงมันสอนเข้าใจภายนอกมันไม่มีวันจบไงฮะคนที่ไปนั่งสมาธิก็ได้แต่ความสงบไงไปตันที่ความสงบผมต้องบอกเลยบางคนครูบาอาจารย์รุ่นเก่าเนี่ยที่พวกคุณยกย่องกันอยู่นะไปได้เจโตมาสงบภายในโอ้โหทีนี้ก็หลงภายในหลงความสงบหลงอะไรหลงไอ้จิตประภักษรมันไม่มีจิตตั้งแต่แรกก็มันเป็นเรื่องสมมุติเรื่องปรุงแต่งเรื่องของความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นะฮะมันไม่มีอะไรคุณคิดก็มีคุณไม่คิดก็ไม่มีแม้กระทั่งพูดอย่างนี้คุณคิดตามคุณก็หลงไปแล้วผมถึงบอกสอนกันไม่ได้คุณต้องฟังโน้มฟังผมลงที่ใจหูได้ยินผมตาได้ยินผมใจมันทำงานสติสมาธิปัญญามันทำงานอยู่ภายในนั้นคุณถึงจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดมันถึงจะแทนใจมันถึงจะเกิดดวงตาเห็นธรรมได้นะฮะไม่ใช่มาฟังผมปลอบแล้วปรุงสิ่งที่ผมพูดเพื่อจะเข้าใจเนี่ยสอนกันแบบนี้ไม่มีวันนะผมบอกเลย
ได้แค่จินตมยปัญญาเข้าใจทางปัญญาปัญญาเลยปัญญาโลกิยะเข้าไม่ถึงโลกุตระผมถึงบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรนะทุกอย่างที่ผมเล่าเป็นเรื่องสตอรี่นะฮะแม้กระทั่งผมบอกว่าว่างนี่ก็คือความคิดปรุงแต่งผมบอกว่าสงบภายในจิตอันนี้พานะอันนี้โทรศัพท์ก็เป็นเรื่องปรุงแต่งสมมุติขึ้นมาแท้จริงมันไม่เคยมีมันไม่เคยว่างมันไม่เคยอะไรนั่นเป็นเรื่องความคิดรู้สึกนึกคิดอารมณ์ตรงนั้นมันไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นผมไม่ได้สอนเรื่องสมาธิ ผมจะบอกผมสอนเรื่องสติปัญญาแล้วสมาธิมันจะมาเองความสงบอะถ้ามันตั้งใจฟังผมอะโน้มเข้ามารู้ตามนะฮะเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาสมาธิมันต้องใช้สติเป็นพื้นฐานนะฮะไม่งั้นไม่มีทางหรอกผมจะบอกแล้วสติมันต้องอยู่ที่กายด้วยอยู่ที่กายอยู่ที่ใจถ้าสติไม่ได้อยู่ที่กายอยู่ที่ใจไม่ได้รู้ตัวทั่วพร้อมอะยังไม่เต็มฐานทั้งกายการเข้าใจมันก็ยังไม่ถึงที่สุดนะฮะมันจะต้องตื่นรู้ขึ้นมาจากภายในเข้ามาจากภายในรู้ไปข้างนอกนะฮะรู้จากข้างในออกข้างนอกถ้ายังรู้จากข้างนอกเข้ามาข้างในยังปฏิบัติอยู่ถ้ารู้แต่ข้างนอกนี่แม่งหลงหมดเลยกูจะบอกรู้จากความคิดความจำจากขันห้าหมดเลยแต่ถ้าเริ่มรู้จากข้างนอกแล้วมองเข้ามาข้างในกายอ่ะนั่นเริ่มภาวนานะฮะเริ่มฝึกตนเริ่มสังเกตฮะดีอันนี้รู้นอกรู้ในแต่ถ้าเมื่อไหร่มันตื่นเข้ามาข้างในเขาเรียกว่ารู้ในอ่ะออกไปข้างนอกอ่ะรู้การเกิดขึ้นของอารมณ์ของรูปของนามโดยที่ไม่ต้องทำอะไรกับมันนั่นแหละเขาเรียกว่าญาณปัญญาคนพวกนี้เนี่ยมาเจอคลิปผมที่มาฟังเนี่ยผมเขียนกระดาษหรือผมพูดแม่งหลุดโคได้เลยผมจะบอกพวกนี้บัวปิ่มน้ำผมถึงบอกว่าบางคนที่ฟังผมแล้วตื่นรู้ปึ้งขึ้นมาเลยตื่นจากข้างในขึ้นออกไปข้างนอกเนี่ยไม่นานอ่ะฟังคลิปผมช่วยก็ไม่นานผมชี้ก็ไม่นานโป้งเดียวอ่ะพวกนี้บัวปิ่มน้ำสติลงใจแล้วสติสมาธิปัญญาลงใจแล้วไม่ใช้หัวคิดแล้วแต่ถ้าคนที่มันรู้ข้างนอกเนี่ยมันจะเอาแต่ตำราเอาแต่พุทธวจนะเอาแต่พระไตรปิฎกเอาแต่ความรู้เน่าๆของมันเอามาพูดเอาแต่เหตุผลอะไรไม่รู้เขาเรียกว่าโลกิยะมึงไม่จบหรอกอัตตามึงแน่นเลยพูดเท่าไหร่ก็ไม่จบเพราะมันเรื่องปรุงแต่งไปศึกษาแล้วจำมาแล้วก็มาอวดความรู้สิ่งที่ผมพูดจากความไม่มีอะไรนะธรรมะไม่เคยมีอะไรนี่มีแล้วถอดชื่อภาษามันออกมันก็ไม่มีคำว่าไม่มีมึงก็ไปคิดต่ออีกแล้วก็ไปใส่คำว่าไม่มีให้มันอีกเห็นไหมงูกินหางนะฮะความคิดมันวนมันซ้อนมันจะต้องเห็นมายาของมันฮะมันเกิดดับเร็วมากมึงไปดูลมหายใจมึงจะไปเห็นความคิดได้ไงมึงจะไปพุทโธล่ะมึงไม่เห็นความคิดหรอกอันนั้นเขาเรียกว่าสมาธิไปทำสมาธิเพื่อจะหนีจากความคิดมันจะเกิดปัญญาได้ไงมันไม่เกิดมันต้องฟังผมว่าต้นตอเหตุและผลน่ะมันเกิดขึ้นมาจากตรงไหนหาเหตุให้เจอนะฮะถ้าหาเหตุไม่เจอไม่มีวันคุณจะต้องเห็นเหตุเกิดและเหตุดับนะฮะเห็นที่ไหนเห็นข้างในตัวคุณแหละวัดอยู่ตรงนี้วิเวกอยู่ตรงนี้สงบอยู่ตรงนี้สันโดษอยู่ตรงนี้นะฮะสงบอยู่ตรงนี้ป่าเขาอยู่ตรงนี้หมดเลยไอ้ข้างนอกเป็นเรื่องสมมุติคุณก็ใช้ไปนะฮะเรื่องวิมุตต์มันเป็นเรื่องทางใจพอมึงเข้าใจข้างใจแล้วมึงก็อย่าเอาสมมุติไอ้ข้างนอกนี่ไปเป็นด้วยมึงอยากจะเอากายไปเป็นพระอรหันต์ผมจะบอกไอ้พวกนั้นอะติดสมมุติติดรูปแบบก็ไหนบอกว่ามันเป็นเรื่องสมมุติจะใส่สีขาวสีเหลืองสีดำสีมืดสีอะไรอะมันไม่เกี่ยวกับข้างในฮะเพราะข้างนอกเป็นเรื่องสมมุติใช่ไหมฮะเป็นเรื่องเหตุและผลข้างในมันเหนือเหตุผลนั่นน่ะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเหตุผลน่ะศาสนาไหนก็สอนเรื่องความดีความชั่วทุกศาสนาน่ะสอนให้คนเป็นคนดีหมดเลยปฏิเสธความชั่วไม่ทำมันถึงจะสันติสงบสุขมนุษย์มันต้องอยู่แบบสามัคคีฮะต้องเอาคุณธรรมนำแสงสว่าง
เอาคุณธรรมมาปกครองศาสนาไหนไม่มีคุณธรรมปกครองก็วุ่นวายประเทศไหนไม่มีคุณธรรมปกครองมันก็วุ่นวายมันก็เอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัวแบ่งแยกสูงต่ำดำขาวผมจะบอกนั่นแหละถ้ามีคุณธรรมมันจะไม่แบ่งแยกมันจะมีแต่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันนี้แค่พื้นฐานนะฮะเป็นเส้นทางที่จะพาเข้าไปสู่ความรู้อันสูงสุดความรู้อันสูงสุดเนี่ยมันเหนือทุกสิ่งผมจะบอกนี่ไม่มีผมหรอกไม่มีคุณทุกอย่างเรากำลังคิดนึกปรุงขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นการฟังผมไม่สงบเนี่ยถ้าคุณคิดตามเมื่อไหร่คุณก็หลงคุณหลงตามคุณหลงรู้ตามเมื่อสังขารเกิดนะความคิดนะสังขารเกิดวิญญาณเกิดไอตัวรู้อ่ะไอตัวผู้รู้นั่นแหละตัวดีเลยมันจะตามรู้ความคิดอยู่นั่นน่ะไอตัวนั้นก็ตัวปรุงเพื่ออะไรเพื่อสนุกไงก็เหมือนเราดูหนังอ่ะหนังก็ปรุงแต่งไว้เราก็ตามดูหนังดูละครน่ะติดในรถละครน่ะเห็นมั้ยตัวนั้นมันเป็นตัวปรุงแต่งแท้จริงมันรู้ของมันเองมันคิดของมันเองคุณออกมาไม่เป็นคุณออกจากความคิดไม่เป็นออกจากความรู้สึกไม่เป็นนะฮะเพราะอะไรเพราะไม่มีผู้ชี้ทางมีแต่สอนให้จดให้จำให้ศึกษาผมสอนให้ถอยออกถอยให้สุดหยุดให้เป็นเห็นได้ในขณะที่มันเงียบสงบอยู่เนี่ยฟังผมอย่างกุ้งเงียบสงบเนี่ยนั่นแหละอุเบกขามันเกิดขึ้นแล้วอุเบกขาที่มีสติสัมปชัญญะเป็นตัวกำกับผมจะบอกไม่ใช่มึงไปนั่งหลับตาอุเบกขาแบบโอ้ยไม่รู้เรื่องหาอะไรเลยเนี่ยอันนั้นมันไม่เกิดปัญญาอุเบกขาคือการฟังผมมองผมหูได้ยินผมแต่รู้ลงที่กายและใจนี่ไงคิดอะไรอยู่รู้ไหมเห็นไหมไอ้สำคัญที่ว่าไอ้รู้ไหมเนี่ยมันพยายามที่จะรู้อีกก็พยายามที่จะไปเป็นวิญญาณเมื่อมันพยายามรู้มันก็ต้องพยายามคิดถูกไหมฮะมันเป็นทั้งสองตัวเลยมันก็อยากมันก็คิดตามมันก็รู้ตามนี่คือพยายามรู้ไอ้ตัวรู้พยายามรู้เนี่ยถ้ามันเมื่อไหร่มันพยายามเกิดความพยายามมันเป็นตัณหามันอยากจะรู้มันรู้อะไรไม่ได้ทีนี้มันก็ต้องปรุงแต่งเพื่อให้มันรู้ไงเออก็หลงอยู่นั่นน่ะหลงตามรู้ตามคิดอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวนะมันรู้ของมันเองมันคิดของมันเองสติอยู่ตรงไหนหาไม่เจอไม่มีหรอกฟังผมไม่ได้คิดเนี่ยมันมีสมาธิอยู่สติอยู่นั่นแหละมันไม่ต้องรู้อะไรฟังไปเรื่อยๆอย่าคิดตามรู้ตามหูได้ยินรู้ข้างในผมพูดบอกว่ามึงจะคิดอะไรวะเนี่ยมันคิดตามข้างในเนี่ยเห็นมันคิดแล้วอย่าตามมันอย่าไปรู้ตามมันแค่เห็นมันคิดอย่าไปรู้ตามความคิดโอเคไหมธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากเป็นเส้นผมบางภูเขาครับแต่มันไล่วนอยู่อย่างเงี้ยมันวนไอ้ความคิดเนี่ยก็วนไปไอ้ตัวรู้ก็ตามสติมันไม่เคยเห็นไงมันไม่เคยเห็นการเกิดดับเว้ยเออมันปรุงมันมีเรารู้ก็พระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะอวิชชาไงจึงมีสังขารจึงมีการปรุงแต่งเมื่อมีสังขารคิดขึ้นมาวิญญาณมันก็ตามรู้เลยแล้วเราไปเป็นตัววิญญาณน่ะไปหลงอยู่ในตัววิญญาณน่ะจิตมโนอ่ะหลงตามรู้ความคิดแท้จริงไม่ได้เห็นแจ้งไงผมบอกว่าไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปตามรู้อะไรเออมันรู้ของมันเองเวลามันปวดขี้เนี่ยมึงต้องตามรู้ไหมต้องรอรู้ก่อนไหมนะมันทำหน้าที่ของมันเองเวลามึงหิวข้าวอย่างเงี้ยมันทำหน้าที่โดยอัตโนมัติมันทำของมันเองเพราะฉะนั้นเวลาปวดขี้มันต้องเห็นอาการปวดเวลาหิวข้าวมันต้องเองเห็นอาการหิวไม่ใช่ไปรู้ตามมันให้กูจะกินอะไรว่ารู้อยู่นั่นเห็นไหมฮะธรรมชาติของมันทำหน้าที่อยู่แล้วต้องฟังผมให้ปิงนะให้ปิงเพราะผมบอกว่าผมเป็นผู้แจ้งโลกเป็นสิทธิ์ตถาคตโดยตรงเลยเพราะผมอธิษฐานขอพรมาผมไม่มีครูบาอาจารย์คนอื่นไม่ได้มาสอนไม่ได้ไปจำเอาสมมุติอะไรผมนึกถึงพระศาสดาพระพุทธเจ้าอย่างเดียวแล้วก็ขอให้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนพระพุทธเจ้าเห็นแล้วผมจะช่วยคุณพอวันหนึ่งผมมาเห็นอ้าวชิบหายแม่งหลงความคิดหมดเลยนี่หว่าหลงภาษาหลงสมมุตินี่หว่ามันไม่มีอะไรตั้งแต่แรกเราไม่เคยเห็นความจริงตรงนี้ไงสติสมาธิปัญญามันถอยไม่สุดหยุดไม่เป็นเห็นไม่ได้ครับมันไม่เคยเห็นความไม่มีตัวตนความไม่มีอะไรมันถูกความคิดซ้อนครอบอยู่เนี่ยพิจารณาก็เอาความคิดไปพิจารณาไปหาครูบาอาจารย์ก็เอาความคิดไปฟังธรรมก็เอาความคิดปรุงแต่งไปวิญญาณก็ตามรู้อยู่นั่นน่ะ
ตามรู้ตามเข้าใจตามรู้ตามเข้าใจอยู่นะตามรู้ตามเข้าใจความคิดแต่เวลามึงไม่ได้คิดมึงไม่ได้รู้หาอะไรเลยแต่มึงก็ไม่เข้าใจเพราะตรงนี้มันต้องมีคนมาเปิดมาเคาะมากระชากมากระตุกให้มันเกิดสติปึ้งขึ้นมาเหมือนเซนน่ะนึกออกมั้ยฮะไม่งั้นมึงไม่มีทางหรอกโอเคคลิปนี้ก็น่าจะจบที่20นาทีอาจารย์วิทย์ก็อาจจะทำคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นก็อาจจะมีในกลุ่มมีอาจารย์อาจจะเข้าไปเปิดไลน์สนทนาธรรมกันเพราะนัดลูกศิษย์ในกลุ่มไว้แล้วร้อยกว่าคนแต่ว่าไม่รู้เขาจะมาดูได้เท่าไหร่นะฮะแล้วก็มีลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยที่จบกิจไปหลายคนจะเข้ามาช่วยการสนทนาให้มันราบรื่นนะฮะสอนกันในออนไลน์แต่ถ้าใครจะให้อาจารย์ปลดล็อกให้ชี้ตัวต่อตัวให้กระชากให้เปิดดวงปัญญาตรงนั้นน่ะใครยังไม่มีปัญญาใครมีปัญญามามากแล้วแบบบัวปิ่มน้ำแล้วพร้อมที่จะหลุดก็หลุดได้นั่นแหละต้องคุยกับอาจารย์นี่นะครับเพราะตรงนี้มันต้องใช้พลังเยอะนะฮะต้องใช้ทั้งหมดเลยแล้วก็แต่เวลาคุยในนู่นเราก็จะสนทนาธรรมกันใครมีติดตรงไหนใครนั่นอะไรไม่เข้าใจตรงไหนก็จะได้แก้ช่วยกันฮะในกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ากลุ่มก็เห็นประโยชน์ของกลุ่มรู้จักส่งเสริมคุณธรรมตรงนี้นะฮะอาจารย์มีเป้าหมายนะฮะก็คือร่วมบุญเล็กๆน้อยๆก็แล้วแต่ที่คุณจะมีกำลังนะฮะคุณเข้ามาถูกที่แล้วผมจะบอกที่อื่นน่ะสอนให้คุณจำหมดอ่ะสอนให้คุณวนแล้วก็เยอะแยะมากมายพิธีกรรมสารพัดธรรมะก็เยอะแยะพูดวนหน้าวนหลังน่ะมันไม่เด็ดขาดไม่มีช่องจบปรุงอยู่นั่นน่ะไม่รู้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยปรุงแต่งขึ้นมาให้เราไปติดภาษาหมดเลยไปยึดติดเอาภาษาที่เขาปรุงขึ้นมาเนี่ยก็หลงอยู่ในภาษาคิดตามปรุงตามจำตามอยู่นั่นน่ะเลยไม่สงบนะฮะรู้จักทำบุญเผื่อแผ่นะเปิดอาจารย์ก็จะได้มีแรงมาทำคลิปทำอะไรอาจารย์จะต้องรักษาสุขภาพนะครับเพราะอันนั้นอาศัยปัจจัยจากลูกศิษย์ลูกหานะฮะแล้วก็อาจารย์ก็มีนโยบายมีอุดมการณ์ของตัวเองอยู่ก็อย่างที่เคยบอกแหละก็อย่างอันดับแรกก็ต้องมีที่อยู่อาศัยของตัวเองก่อนโดยที่ไม่ต้องเช่าบ้านนะฮะอันดับ2ก็ต้องอยากมีสถานที่เพื่อจะบรรยายธรรมขึ้นมาแค่นั้นน่ะไม่ได้สร้างขยะโลกโลกต้องไปนอนปฏิบัตินอนอะไรมีที่ให้ไปกางเต็นท์กันนอนนะฮะแล้วก็มานั่งฟังมันปูพื้นฐานหมดเลยจะได้ไม่ติดสัญญาเก่านะฮะที่เราจำมาทุกอื่นเนี่ยมันจะมาหน่วงเรานะถ้าเราไม่มีสัญญาเรื่องพวกนี้มากมายเนี่ยไม่ติดครูบาอาจารย์ไม่ติดที่ปฏิหารพิธีกรรมอะไรเนี่ยพอมาฟังผมเนี่ยมันจะไม่มีตัวหน่วงนะฮะไม่มีสัญญาอัตตาตัวนี้เข้ามาหน่วงมันก็จะเปิดเพราะมันไม่มีสัญญาเก่าเรื่องอะไรนั่นมันก็จะฟังผมมันจะรู้เรื่องสติสมาธิมันก็จะโฟกัสเพราะมันไม่มีตัวกิเลสคอยที่ฝังอยู่ในจิตที่ไปจำมาจากตรงนู้นตรงนี้เยอะจากตำราบ้างจากพระไตรปิฎกจากครูบาอาจารย์บ้างไปฟังเรื่องจิตอะไรของกูเลอะเทอะผมบอกว่าเรื่องปรุงแต่งเอาเรื่องปรุงแต่งมาสอนกันให้คนพิสดารคนแม่งก็หลงอยู่นั่นน่ะหลงคำพูดเขาโอเคครับงั้นคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เบอร์โทรอาจารย์ก็0983418644ออิสระหรืออาจารย์วิทย์รับเปิดดวงปัญญาทั่วอะไรทั่วโลกรับปลดล็อกทั่วโลกใครติดใครวนสภาวะจิตสภาวะธรรมถึงตรงไหนเล่าให้อาจารย์ฟังได้แล้วจะคุยกันต่อไปจะทำยังไงค่อยเคลียร์กันอีกทีนึงโอเคไหมฮะคลิปนี้ไม่ใช่คุณมาแบบสุกเอาเขากินนะฮะการที่จะมาหาผมเนี่ยการที่จะเข้ามาหาผมเนี่ยขอเสริมหน่อยนึงคุณจะต้องเปิดใจจริงๆแล้วยอมรับเงื่อนไขแล้วยอมที่จะเป็นลูกศิษย์จริงๆเปิดใจไม่หนีจากอาจารย์ไม่ทอดทิ้งอาจารย์แล้วคุณจะเข้าถึงความจริงกันสูงสุดฮะถ้ามาแบบฉาบฉวยคุณไม่ได้อะไรหรอกขนาดลูกศิษย์ผมเนี่ยจบๆไปนะเขายังตามฟังอาจารย์จนมันเคลียร์ทั้งหมดอ่ะแล้วเขาก็เกิดดวงปัญญาเข้าใจอย่างลึกซึ้งสามารถถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ต่อจากผมได้โอเคไหมฮะคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้สาธุครับสวัสดีครับ